สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงคลพิษอรมใหมนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆทาง YouTube ช่องนี้นะครับเรามาติดตามกันต่อนะครับในเรื่องของผู้ต้องขังในเรือนจําเกือบทั้งประเทศไทยนะครับซึ่งร้อยละแปเนี่ยเป็นผู้ต้องขังทั้งหมดในเรือนจําที่มีปัญหาในเรื่องของคดียาเสพติดนะครับก็คือมีโทษทางคดียาเสพติดนั่นเองคุณผู้ฟังครับถ้าเรามาดูสถิติ นะครับของนักโทษเด็ดขาดทั้งหมดเนี่ยณปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาในมือเนี่ย2 5 9 9 1 5คนเป็นนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดสูงถึง82.86%กนะครับก็รา,ราวๆประมาณ215,372คนครับในขณะที่นักโทษเด็ดขาดในคดีความผิดอย่างอื่นรวมกันเนี่ยมีเพียงแค่ 17.14%หรือประมาณ44,543คนเท่านั้นครับคุณผู้ฟังครับในจำนวนนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดเนี่ยจะมียาเสพติด2ประเภทเท่านั้นนะครับที่ระบาดมากนั่นคือยาบ้าและยาไอ้ครับซึ่งก็เป็นคดียาบ้าอยู่ราวๆนะครับ75.02%ายาไอจะอยู่ที่12.9%ครับส่วนยาเสพติดอย่างอื่นนะครับ แต่และอย่างเนี่ยซึ่งก็รวมไปถึงตัวของกัญชาเองด้วยเนี่ยไม่ถึง1%นปครับสัดส่วนของผู้ผู้ที่ถูกขังในเรือนจำเนี่ยในกรณีอย่างนี้นะครับถือว่าผิดปกติอย่างมากครับไม่มีเรือนจำที่ใดในโลกนี้นะครับจะเหมือนกับประเทศไทยเลยข้อเท็จจริงและตัวเลขที่แปลกประหลาดมากแสดงว่าอะไรครับ ระบบกระบวนการยุติธรรมและแนวทางในการปราบปารามยาเสพติดของประเทศไทยเนี่ยมันบกบพ่องครับบกบพ่องไปมากแต่กลับไม่มีคนสนใจที่จะดำเนินการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่รวมปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีอาชญากรหรือแม้กระทั่งตัวอาเญากรรมอย่างอื่นเนี่ยน้อยมากครับ การที่มีผู้ทําผิดคดียาเสพติดเนี่ยถูกขังในเรือนจําสูงถึง81.57%เดนเนี่ยดูเหมือนว่าการปร,ปรับปรามได้ผลดีอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคุณผู้ฟังครับความเป็นจริงนะครับยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าเนี่ยกลับยิ่งระบาดมากขึ้นครับพอตัวยาบ้ามันระบาดมากขึ้นเนี่ยถามกลับไปว่าเพราะอะไรครับยาบ้า ระบาดมากขึ้นมีทุกหัวละแห่งบ้านเรือนตำบลชุมชนราคาครับมันลดลงต่ำลงอย่างมากมันแสดงให้เห็นว่าของในตลาดเนี่ยมันมีมากมายมีคนที่ติดยาบ้าหลายล้านคนอยู่ในเรือนจำนะครับขออภัยครับหลายแสนคนเนี่ยอยู่ในเรือนจำก็ราวๆเท่าไหร่ครับสองแสนกว่านะครับ ทำให้เห็นว่าการปราบปรามยาบ้าตามแนวทางที่เคยเป็นมาที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลครับมันไม่เกิดการแก้ไขแก้ปัญหามันกลับยิ่งพอกพูนยิ่งสาหัสสากาันมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งถ้าเราวางแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเราน่าจะมีการวางไว้อย่างน้อยนะครับ สองช่องทางใหญ่ๆครับแนวทางแรกครับแนวทางแบบทางสหรัฐอเมริกาคือเราต้องเน้นการปราบปารามอย่างเด็ดขาดครับจับเอาเข้าคุกอย่างเดียวใครเกี่ยวข้องกับยายเสพติดไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าตัวใหญ่เนี่ยจับมาติดคุกให้หมดครับไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าจะเป็นการทําลายทรัพยากรมนุษย์หรือไม่ซึ่งแนวทางของไทยเนี่ย เราเอาตามแบบอเมริกาเนี่ยมาเกือบ40ปีแล้วครับตั้งแต่ตั้งทางปปสมีทางบชปสที่อเมริกากดดันและสนับสนุรนรัฐบาลไทยให้ตั้งขึ้นมาอเมริกาเขามีอิทธิพลครอบงำความคิดของปปสและบชปสผ่านการฝึกอบรมดูงานและการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการมาโดยตลอดครับนี่ทางเลือกแรกนะครับเรามาดูทางเลือกที่2กันครับ เมื่อเราเอาทางเลือกแรกจากอเมริกามาแล้วเราจึงเอาแนวทางอีกช่องทางหนึ่งคือการแก้ปัญหาแบบทางยุโรปครับเรามองปัญหาแยกเป็นสองส่วนครับคือส่วนของผู้ผลิตผู้นําเข้าส่งออกผู้ค้ารายใหญ่เป็นอาชญากรที่ต้องทุ่มเทกําลังปราบปรามเอาจริงเอาจังส่วนพวกที่ติดยาบ้าพวกเหล่านี้ต้องมาอะไรครับพอเขาติดปุ๊บเขาก็ต้องมาขายยา นะครับมันก็เกิดรายเล็กรายน้อยมากมายไอ้พวกเนี้ยมันก็เป็นปัญหาสังคมครับที่ต้องแก้ไขด้วยการหาทางฟื้นฟูมันเอามาติดคุกก็เท่านั้นมันก็เอามาติดคุกปุก๊บมันก็ตกงานอีกมันก็กลับมาเข้าสู่วงจรเดิมอีกแต่การไปทำเช่นนี้นะครับแน่นอนมันอาจจะมองว่าไม่ได้ทำลายทรัพยากรมนุษย์ แต่ในยุโรปหลายประเทศครับเขาก็มีคลินิกรีนานามมีการแจกยาสวิตให้ใช้ที่คลินิกรีนา,นามตามความจำเป็นหลังจากที่พบหมอหรือว่านักจิตบำบัดแล้วเนี่ยเพราะว่าพวกนี้ครับเวลามันติดแล้วมันมันเลิกยายากครับมันต้องค่อยๆลดปริมาณบำบัดรักษาลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งครับว่าการ ที่ต้องมาแจกยาเนี่ยยาเสพติดให้กลุ่มที่มันติดแล้วมันเลิกยากต้องคอยบําบัดเนี่ยเพื่ออะไรครับเพราะว่าคนพวกนี้จะได้ไม่ต้องไปขายยาครับเพื่อเอาเงินมาเสพยาถูกไหมครับเพราะว่าการขายยาของคนที่ติดยาเนี่ยมันจะสร้างผู้เสพหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาครับแม้คนพวกนี้จะติดยา แต่ยังทำงานได้เขาจึงไม่อยากเอามาไว้ในคุกมีกระบวนการพยายามประครับประคองบําบัดด้วยการแก้ปัญหาทางสังคมในประเทศไทยยาเสพติดจึงมีราคาแพงคนติดยาไม่มีปัญญาซื้อก็ต้องไปขายยาครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เสพจ,จ,จากการที่ไป้ายาเสพติดได้กําไรจากจากการที่ค้านั่นเองข้อมูลเหล่านี้นะครับผมได้ นำเสนอโดยท่านอดีตทีบดีอายการฝ่ายต่างประเทศและอดีตทีิบดีกรมราชทรรมครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าปัญหายาเสพติดในประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปแต่เชื่อเหลือเกินครับว่าในอนาคตมาตรการใหม่ๆจะเกิดขึ้นมาแน่นอนถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขจะออกประกาศระเบียบออกมาเรื่องของผู้ที่ครอบครองยาเสพติดในปริมาณเท่านั้นเท่านี้ นะครับให้เป็นบทสนิษฐานว่าเป็นผู้เสพก็ตามแต่ผมเชื่อครับในอนาคตมันก็จะมีระเบียบมีกฎออกมาเพิ่มเติมอีกครอบเข้าไปอีกนะครับไม่ใช่ว่าจะเห็นเป็นบทสนิษฐานว่ามีเท่านี้ก็ว่าเสพเดี๋ยวไปติดตามกับผมในประเด็นในเรื่องของปัญหายาเสพติดในประเทศไทยกับกฎหมายลงโทษผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ที่จะเริ่มปฏิบัติการอย่างรุนแรงรวดเร็วทันทีผม,ผมพงพิษอรรมัหขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมพงพิษอรรหมนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆทาง YouTube ช่องนี้นะครับเรามาติดตามกันต่อนะครับในเรื่องของผู้ต้องขังในเรือนจําเกือบทั้งประเทศไทยนะครับซึ่งร้อยละแปเนี่ยเป็นผู้ต้องขังทั้งหมดในเรือนจําที่มีปัญหาในเรื่องของ คดียาเสพติดนะครับก็คือมีโทษทางคดียาเสพติดนั่นเองคุณผู้ฟังครับถ้าเรามาดูสถิตินะครับของนักโทษเด็ดขาดทั้งหมดเนี่ยณปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาในมือเนี่ย2 5 9 9 1 5คนเป็นนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดสูงถึง82.86%นะครับก็ราวๆประมาณ215,372คนครับ ในขณะที่นักโทษเด็ดขาดในคดีความผิดอย่างอื่นรวมกันเนี่ยมีเพียงแค่17.14%หรือประมาณ44,543คนเท่านั้นครับคุณผู้ฟังครับในจำนวนนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดเนี่ยจะมียาเสพติด2ประเภทเท่านั้นนะครับที่ระบาดมากนั่นคือยาบ้าและยาไอซครับซึ่งก็เป็นคดียาบ้าอยู่ราวๆนะครับ75.02%ยาไอซจะอยู่ที่12.9%ครับ ส่วนยาเสพติดอย่างอื่นนะครับแต่และอย่างเนี่ยซึ่งก็รวมไปถึงตัวของกัญชาเองด้วยเนี่ยไม่ถึง1%นรครับสัดส่วนของผู้ผู้ที่ถูกขังในเรือนจำเนี่ยในกรณีอย่างนี้นะครับถือว่าผิดปกติอย่างมากครับไม่มีเรือนจำที่ใดในโลกนี้นะครับจะเหมือนกับประเทศไทยเลยข้อเท็จจริงและตัวเลขที่แปลกประหลาดมากแสดงว่าอะไรครับ ระบบกระบวนการยุติธรรมและแนวทางในการปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทยเนี่ยมันบกพร่องครับบกพร่องไปมากแต่กลับไม่มีคนสนใจที่จะดำเนินการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่รวมปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีอาชญากรหรือแม้กระทั่งตัวอาชญากรรมอย่างอื่นเนี่ยน้อยมากครับ การที่มีผู้ทําผิดคดียาเสพติดเนี่ยถูกขังในเรือนจาสูงถึง81.57%เดนี่ยดูเหมือนว่าการปรปับปรามได้ผลดีอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคุณผู้ฟังครับความเป็นจริงนะครับยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าเนี่ยกลับยิ่งระบาดมากขึ้นครับพอตัวยาบ้ามันระบาดมากขึ้นเนี่ยถามกลับไปว่าเพราะอะไรครับยาบ้า ระบาดมากขึ้นมีทุกหัวละแห่งบ้านเรือนตำบลชุมชนราคาครับมันลดลงต่ำลงอย่างมากมันแสดงให้เห็นว่าของในตลาดเนี่ยมันมีมากมายมีคนที่ติดยาบ้าหลายล้านคนอยู่ในเรือนจำนะครับขออภัยครับหลายแสนคนเนี่ยอยู่ในเรือนจำก็ราวเท่าไหร่ครับสองแสนกว่านะครับทำให้เห็นว่าการปราบปรามยาบ้า ตามแนวทางที่เคยเป็นมาที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลครับมันไม่เกิดการแก้ไขแก้ปัญหามันกลับยิ่งพอกพูนยิ่งสาหัสสากันมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งถ้าเราวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเราน่าจะมีการวางไว้อย่างน้อยนะครับสองช่องทางใหญ่ๆครับแนวทางแรกครับ แนวทางแบบทางสหรัฐเมกาคือเราต้องเน้นการปราบปารามอย่างเด็ดขาดครับจับเอาเข้าคุกอย่างเดียวใครเกี่ยวข้องกับยายเสพติดไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าตัวใหญ่เนี่ยจับมาติดคุกให้หมดครับไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าจะเป็นการทําลายทรัพยากรมนุษย์หรือไม่ซึ่งแนวทางของไทยเนี่ยเราเอาตามแบบอเมริกาเนี่ยมาเกือบ40ปีแล้วครับตั้งแต่ตั้งทางปปส มีทางบชปสที่อเมริกากดดันและสนับสนุรนรัฐบาลไทยให้ตั้งขึ้นมาอเมริกาเขามีอิทธิพลครอบงำความคิดของปปสและบชปสผ่านการฝึกอบรมดูงานและการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการมาโดยตลอดครับนี่ทางเลือกแรกนะครับเรามาดูทางเลือกที่2กันครับเมื่อเราเอาทางเลือกแรกจากอเมริกามาแล้วเราจึงเอาแนวทางอีกช่องทางหนึ่งคือการแก้ปัญหาแบบทางยุโรปครับ เรามองปัญหาแยกเป็นสส่วนครับคือส่วนของผู้ผลิตผู้นําเข้าส่งออกผู้ค้ารายใหญ่เป็นอาชญากรที่ต้องทุ่มเทกําลังปราบปรามเอาจริงเอาจังส่วนพวกที่ติดยาบ้าพวกเหล่านี้ต้องมาอะไรครับพอเขาติดปุ๊บเขาก็ต้องมาขายยานะครับมันก็เกิดรายเล็กรายน้อยมากมายไอ้พวกเนี้ยมันก็เป็นปัญหาสังคมครับที่ต้องแก้ไขด้วยการหาทาง ฟื้นฟูมันเอามาติดคุกก็เท่านั้นมันก็เอามาติดคุกปุก๊บมันก็ตกงานอีกมันก็กลับมาเข้าสู่วงจรเดิมอีกแต่การไปทำเช่นนี้นะครับแน่นอนมันอาจจะมองว่าไม่ได้ทำลายทรัพยากรมนุษย์แต่ในยุโรปหลายประเทศครับเขาก็มีคลินิกรีนานามมีการแจกยาเสพติดให้ใช้ที่คลินิกรีนานาม ตามความจำเป็นหลังจากที่พบหมอหรือว่านักจิตบำบัดแล้วเนี่ยเพราะว่าพวกนี้ครับเวลามันติดแล้วมันมันเลิกยายากครับมันต้องค่อยๆลดปริมาณบำบัดรักษาลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งครับว่าไอ้การที่ต้องมาแจกยาเนี่ยยาเสพติดให้กลุ่มที่มันติดแล้วมันเลิกยากต้องคอยบำบัดเนี่ยเพื่ออะไรครับ เพราะว่าคนพวกนี้จะได้ไม่ต้องไปขายยาครับเพื่อเอาเงินมาเสพยาถูกไหมครับเพราะว่าการขายยาของคนที่ติดยาเนี่ยมันจะสร้างผู้เสพหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาครับแม้คนพวกนี้จะติดยาแต่ยังทำงานได้เขาจึงไม่อยากเอามาไว้ในคุก มีกระบวนการพยายามประครับประคองบำบัดด้วยการแก้ปัญหาทางสังคมในประเทศไทยยาเสพติดจึงมีราคาแพงคนติดยาไม่มีปัญญาซื้อก็ต้องไปขายยาครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เสพจากการที่ไปค้ายาเสพติดได้กำไรจากจากการที่ค้านั่นเองข้อมูลเหล่านี้นะครับผมได้นำเสนอโดยท่าน อดีตที่ปดีาอัยการฝ่ายต่างประเทศและอดีตที่ปดีกรมราชทันท์ครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าปัญหายาเสพติดในประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปแต่เชื่อเหลือเกินครับว่าในอนาคตมาตรการใหม่ๆจะเกิดขึ้นมาแน่นอนถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขจะออกประกาศระเบียบออกมาเรื่องของผู้ที่ครอบครองยาเสพติดในปริมาณเท่านั้นเท่านี้นะครับให้เป็นบทสนิษฐานว่า เป็นผู้เสพก็ตามแต่ผมเชื่อครับในอนาคตมันก็จะมีระเบียบมีกฎออกมาเพิ่มเติมอีกครอบเข้าไปอีกนะครับไม่ใช่ว่าจะเห็นเป็นบทสันนิษฐานว่ามีเท่านี้ก็ว่าเสพเดี๋ยวไปติดตามกับผมในประเด็นในเรื่องของปัญหายาเสพติดในประเทศไทยกับกฎหมายลงโทษผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดที่จะเริ่มปฏิบัติการอย่างรุนแรงรวดเร็ว ันทีผมพงพิษอรรใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ